ครับในคนไข้ที่มีปัญหาปวดที่บริเวณต้นขาด้านหลังนะครับหรือกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับมีปัญหาเช่นนักวิ่งวิ่งเยอะๆแล้วมีกล้ามเนื้อฉีกที่บริเวณหลังต้นขานะครับเมื่ออาการฉีกดีขึ้นแล้วยังมีอาการตึงของกล้ามเนื้อหรือว่ามีผังผืดที่กล้ามเนื้ออยู่เราจะมากดคลายกล้ามเนื้อหรือยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อมันคลายกันเพื่อจะไปเพิ่มความแข็งแรงในต่อไปมาดูวิธีกันนะครับก่อนอื่นนะครับดูกล้ามเนื้อก่อนแฮมสตริงจะเป็นกล้ามเนื้อ4หัวนะครับก็คือจะมีด้านใน2หัวด้านนอกอีก2หัวโซนด้านในจะเป็นกลุ่มเซมิโซนด้านนอกเป็นกลุ่มไบเซปนะครับวิธีการเราจะรีลิสที่บริเวณแฟสเชียที่หุ้มกับแฮมสตริงก่อนนะครับโดยใช้ออยล์เหมือนเดิมนะครับแฟสเชียเนี่ยจะหุ้มที่บริเวณกล้ามเนื้ออยู่แล้วนะครับแฮมสตริงจะจับตั้งแต่ก้นย้อยเลยเนาะเข้าไปในสะโพกเลยนะครับยาวลงมาจนถึงที่บริเวณหลังหัวเข่าด้านบนนะครับรีลิสเบาๆไปก่อนเนาะมานี้นะครับสามถึงห้ารอบนะครับถ้ากล้ามเนื้อเริ่มคลายตัวเราจะเริ่มใช้มือกดไปที่กล้ามเนื้อลึกขึ้นนะครับโอเคเสร็จแล้วถ้าเริ่มคลายเราเน้นพาร์ทด้านในก่อนเนาะด้านในนะครับเป็นกลุ่มเซมิเทนดิโนซัสเมมเบรโนซัสนะครับกลุ่มกล้ามเนื้อทางด้านในเมื่อคลายเสร็จแล้วนะครับทางด้านในประมาณ 5-10 รอบถ้ากล้ามเนื้อยังตึงก็ทำต่อได้นะครับแต่ถ้ากล้ามเนื้อเริ่มคลายแล้วเรากลับไปกลุ่มด้านนอกเป็นกลุ่มไบเซปฟิมาลิสบ้างนะครับสามถึงห้ารอบนะครับทำรอบละ10นะฮะโอเคเสร็จแล้วถ้ามันเริ่มคลายแล้วนะครับเช็คได้เลยว่าสองข้างต่างกันไหมเริ่มดีขึ้นกดคลึงไปที่กล้ามเนื้อได้เลยครับใช้น้ำหนักตัวนะครับแรงกดที่กล้ามเนื้อกดคลึงได้เลยไปทีละลายเนาะทางด้านนอกก่อนมาตรงกลางไปจากบนลงล่างนะครับเป็นกลุ่มแฮมสตริงนะครับตรงกลางบ้างไล่ประมาณสัก10รอบนะครับผมจะกดให้ดูลายคร่าวๆสำหรับใครที่ทำตามก็กดให้เยอะกว่านี้นะครับกดให้ลึกให้นานกว่านี้นะครับเราจะทำเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวไปเริ่มเกร็งแสดงว่ามีอาการเจ็บนะครับถ้าคนไข้เริ่มเกร็งขึ้นมาเนี่ยต้องดูนะครับว่าคนไข้เจ็บหรือเปล่าทางด้านในนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการยืดกันนะครับครับหลังจากเรานวดคลายกล้ามเนื้อทำซอฟต์ทิชชูรีลีสแล้วกดคึงแล้วนะครับเราจะมาทำการยืดกล้ามเนื้อแฮมสตริงกันนะแฮมสตริงเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างใต้เราจะยืดโดยการยกขาขึ้นตรงๆนี่แหละครับแล้วก็ไม่ต้องหักที่ปลายเท้ายกขาขึ้นนะครับค้างไว้ถ้ารู้สึกว่ามันตึงมากแล้วเราไม่มีแรงนะครับให้เอามือวางนี้แล้วก็ให้คนไข้ไม่เกร็งนะครับแล้วดันตัวขึ้นไปข้างหน้าอันนี้ตัวสั่นนะแสดงว่ามันตึงมากนะครับแล้วก็ผ่อนลงมาค้างไว้เข่าต้องกดตึงๆนะครับเข่าตึงค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วผ่อนนับ1อย่างนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้คนไข้รีแลกซ์นะครับรีแลกซ์มากๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3ทำประมาณสัก10รอบสำหรับ1มัดโอเคนะครับสำหรับวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อแล้วยืดกล้ามเนื้อแฮมสตริงคนที่มีการเจ็บหลังต้นขาลองเอาไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวไว้จะมาสอนวิธีการรีแฮบหรือการฝึกกล้ามเนื้อกลุ่มนี้อีกในครั้งต่อไปสำหรับท่านใดที่มีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด
กับคนไข้นะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้ใน Facebook Fanpage หรือว่า LINE ของคลินิกเรานะครับ Facebook บัณฑิตเกมห้ามบัตรและจัดกระดูกนะครับ LINE ของเราจะเป็น @bandit_clinic นะครับซึ่งถามแล้วคำถามที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์เราจะเอามาทำคลิปเพื่อจะได้ให้ท่านอื่นๆที่มีปัญหาเดียวกันได้ชมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ LINE OA ของคลินิกนะครับใต้ ID @bandit_clinic นะครับ @bundit_clinic @bundit_clinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายอัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทำให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบัณฑิต Channel สามารถกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดของบัณฑิตกายภาพบำบัดทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ